คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของงบประมาณที่คุณวชิรวิทย์เล่าไปแล้วเป็นปัญหาหลักนะคะจริงๆแล้วการถ่ายโอนอำนาจของรพสตไปยังมือท้องถิ่นแบบนี้ค่ะมันมีอุปสรรคอื่นด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องบุคลากรและการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยแต่เอาจริงๆถ้าจะย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูข้อมูลเรื่องนี้หลักการของการถ่ายโอนรพสตเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นหลักการที่มีมานานกว่า20ปีแล้วค่ะอ้างอิงกันตามพรบกำหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2542นะคะเขากำหนดเอาไว้ให้มีการถ่ายโอนรพสตไปอยู่ในสังกัดท้องถิ่นตอนนั้นเนี่ยโอนไปอยู่ที่อบต.ก่อนค่ะอบต.ที่มีความพร้อมแต่ว่า23ปีเต็มมาจนถึงปัจจุบันนี้การถ่ายโอนรพสตเนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นเองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนจากการถ่ายโอนไปให้อบต.มาเป็นถ่ายโอนมาให้อบจ.เพราะเชื่อว่าน่าจะมีความพร้อมเรื่องของงบประมาณเนี่ยมากกว่านั่นเองค่ะนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้อธิบายกรอบการทำงานของรพสตเปรียบเทียบกันระหว่างสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นส่งเสริมและการป้องกันโรคและเวชปฏิบัติทั่วไปแต่พอย้ายสังกัดมาอปจ.แล้วยังต้องทำงานตามกรอบของสาธารณสุขอยู่แต่มีการเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการทำงานสร้างสุขภาวะในเชิงรุกตามช่วงอายุแบ่งเป็นเด็กเล็กอาจจะต้องเปิดกรอบงานของนักโภชนาการเข้ามาเพิ่มเติมส่วนกลุ่มวัยรุ่นก็อาจจะต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามาเพิ่มเติมค่ะและกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจจะต้องเปิดตำแหน่งนักกายภาพบำบัดเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนว่าต้องมีแพทย์ประจำอยู่ที่รพสตเหมือนกับคลินิกโรคทั่วไปด้วยนั่นเองค่ะคือแบบคือถ้าเรามีเป้าหมายต้องการกระจายความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพหรือศูนย์กลางไปยังพื้นที่ด้วยวิธีการกระจายอำนาจและจริงๆตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นทิศทางของประเทศอยู่แล้วสองมีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วนั้นยังไงก็ต้องไปส่วนในขั้นตอนของการไปอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบ้างหรือทำให้ร่วมงานเดิมเนี่ยถูกกระทบบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับตัวมีการปรับปรุงนะช่วงแรกอาจจะมีอะไรบางอย่างได้อยู่แต่ยังไงก็ต้องปรับปรุงเพราะทิศทางประเทศต้องการเดินไปสู่การสร้างความเจริญอยู่ดีกินดีของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วและขณะนี้เท่าที่ดูเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขฟังจากทางท่านรัฐมนตรีหรือท่านปลัดกระทรวงหรือผู้บริหารทั้งหลายก็บอกตรงนู้นทั้งนั้นเมื่อวางกรอบของงานกันครบแล้วส่วนที่ต้องไปต่อนะคะก็จะต้องเชื่อมต่อไปถึงระบบข้อมูลสุขภาพของรพสตซึ่งเป็นหน่วยงานบริการด้านปฐมภูมิจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนไปยังโรงพยาบาลทุติยภูมิเพื่อให้มีการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแม้จะอยู่กันคนละสังกัดซึ่งคุณหมอประทีปเนี่ยก็ย้ำเลยว่าระบบสุขภาพยังไงก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันไม่สามารถแยกสังกัดออกจากกันได้ค่ะ